ไปดูผลกระทบจากพายุฤดูร้อนค่ะก็ทำให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเสียหายจำนวนมากทีเดียวค่ะจากภาพที่เห็นนี่แหละค่ะก็สภาพบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านสันต้นเปาตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้รับความเสียหายจากวัตภัยด้วยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในเบื้องต้นเนี่ยพบความเสียหายประมาณ13หลังคาเรือนในจำนวนนี้มี1หลังค่ะที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังด้วยแล้วก็อีกจุดนะคะก็คือที่บ้านสันมะเฟืองหมู่3ตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายค่ะก็มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายกว่า20หลังคาเรือนทีเดียวเบื้องต้นค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางก็มอบถุงยางชีพนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ